รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับได้เวลาของต้มยำอัมมารีสุกแรกของเดือนจ้า2กรกฎาคมนะฮะเป็นไงมาอัปเดตกันหน่อยสิเมื่อวานนี้ถูกอะไรรวยหรือไม่รวยไม่รวยค่ะ นะเอาแต่พอดีพอสนุกก็แล้วกันนะครับมีหลายเรื่องครับวันนี้สนุกกันแน่นอนนะฮะ เพราะว่าเราจะได้ต้อนรับกับแขกรับเชิญของเราซึ่งต้องพูดว่าเป็นตัวแม่ของวงการมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะสายพิธีกรอีเวนต์ในอดีตเนี่ยนะตีคู่พี่อั๋นมาเลยถ้ามีอีเวนต์หลับหูหลับตาเดินไปต้องเจอเธอแต่1 2 3ปึ้งว่างงานเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตบ้างมาอัปเดตกับเธอหน่อยดีกว่านะฮะกับไดไดหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญครับถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็ไม่มีทางได้ที่ไหนมาวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงคนอื่นกรุณาดูตัวเองก่อนนะคะปกติเวลามาถ่ายรายการนี้นะคะต้องบอกเลยว่าคุณอั๋นโทน่ารีบทุกครั้งเพราะว่ามีงานต่อเสมอเลยค่ะยิ่งช่วงเย็นนะยิ่งช่วงเย็นเร็วๆๆๆทีมงานเร็วๆอันนี้คือทีมงานบอกมานะว่าวันนี้คุณอั๋นก็รีบเดี๋ยวก่อนเธอมาเพื่ออะไรจุดประสงค์นี้เราเนี่ยไม่ใช่งานแรกของวันนี้นะนั่งไหมคะนั่งไหมคะนั่งค่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 ะแหมอยู่ดีวันนี้ก็ใส่ชุดขาวมาเราก็จะชวนกันปฏิบัติธรรมโอ้ยไม่รู้ว่าจะเอาสีอะไรดีไงเพราะครั้งที่เราใส่สีแดงมาแล้วกลัวจมก็เลยเปลี่ยนเป็นสีขาวบ้างต้องถามหน่อยปกติแล้วในสายอีเวนต์เนี่ยได้เคยรับงานสูงสุดที่แบบคือเอาทุกอย่างรวมนะไม่ต้องแค่อีเวนต์ก็ได้นะใน1วันเนี่ยเคยรับงานแบบรู้สึกว่าบ้าบอที่สุดในชีวิตที่ฉันทำไปได้อะก็จริงๆก็คือ5งานแต่ว่าเป็น5งาน3จังหวัดฮะแล้วมันไกลกันไหมล่ะก็ไม่ไกลก็แบบกรุงเทพเชียงใหม่แล้วก็หัวหินฮะบ้าเหรอมันคนมันไปได้ยังไงอ่ะไม่เป็นไรก็ขึ้นเครื่องบินแล้วก็กลับมาแล้วก็นั่งรถแล้วก็ไปเดี๋ยวได้ฟังก่อนตอนเช้าจัดรายการเป็นวิทยุตอนนั้นทำวิทยุเสร็จปุ๊บเนี่ยก็นั่งเครื่องบินไปทำงานต่อที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่พอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แวะไปอ่านสปอร์ตแป๊บนึงพออ่านสปอร์ตเสร็จปุ๊บก็ไปถ่ายรายการถ่ายรายการเสร็จปุ๊บก็ไปรับอีเวนต์ต่อที่หัวหินโอ้โหขับรถไปตีรถไปหัวหินเลยจ้าพี่เป็นยอดมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยที่ไหนมีเงินที่นั่นมีเราคิดแค่นี้สโลแกนชีวิตแต่พอมีเงินมันจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรามีแรงแบบมหัศจรรย์ขึ้นมาเลยนะรถเนี่ยต้องเติมน้ำมันถึงจะขับเคลื่อนได้แต่ของพี่เนี่ยตื่นขึ้นมาปุ๊บปิ้งอุ้ยมีเงินโอเค good morning อย่างนี้เลยและในช่วงที่ผ่านมาพองานมันแคนเซิลคุณไหนค่ะคุณไหนนอนดีกว่าเอาจริงจริงว่างมานานแค่ไหนละเชื่อไหมจำไม่ได้แล้วอะเป็นพี่อ่านก็นานมากพี่อ่านลองนึกของตัวเองสิพี่จับไมค์ครั้งล่าสุดหนูว่าน่าจะประมาณเดือน11เป็นไปได้พี่ว่าพี่อาจจะประมาณนั้นแปดกาเห็นไหมพี่งงเลยเกือบครึ่งปีอะก็เกินแล้วเดือนอะพอนับขึ้นมาตกใจเหมือนกันเนาะถูกไหมแล้วคือความรู้สึกตอนนี้คือตื่นเต้นมากอะเพราะอะไรรู้ป่ะปกติเวลาขึ้นเวทีปุ๊บอะเคยพูดไว้ตลอดเวลาว่ามีความรู้สึกว่าไมโครโฟนคืออวัยวะประจำตัวพอทุกวันตื่นมาปุ๊บอ่านรับไมค์พูดแต่ตอนนี้เหมือนแบบพอรับงานก็จะเป็นสเกลเล็กๆที่แบบว่าใช้เป็น virtual event ก็จะใช้ wireless ใช่ป่ะมันก็เลยเหมือนไม่ได้จับไมค์มานานแล้วถ้านับจริงๆน่าจะประมาณเดือน11อะค่ะซึ่งเราก็ยังไม่รู้นะว่าโลกจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในเชิงของงานอีเวนต์ของอะไรต่างๆเนาะแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวกันซึ่งถ้าพูดนะฮะไดบอกว่าประมาณสักเอาแค่เดือนนึงที่ผ่านมาเนี่ย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอบอกว่าเธอเหมือนกับทำงานเทียบเท่ากับประมาณสัก1ชั่วโมงจริงเหรอพี่ไดเดือนนี้เดือน7ใช่มั้ยเดือน6เดือน5เป็นเดือนที่เดือน5ทั้งเดือนอะได้รายได้เท่ากับปกติทํา1ชั่วโมงโอ้ my god ไม่ต้องตื่นเต้นไม่เป็นไรพี่ชิลมากเพราะพี่ว่าโอเคเพราะว่ามันยังได้ค่านําค่าไฟนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ในอีกด้านนึงหลายคนติดตามและอันนี้ขอชื่นชมจากใจเลยนะคือการเป็นจิตอาสาแล้วเธอก็เป็นจิตอาสาเหมือนตอนเธอทํางาน
คือเป็นจิตอาสาแบบบ้าคลั่งมากไม่หลับไม่นอนช่วยคนแบบขั้นสุดโดยที่อันนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยเงินแล้วนะใช่ไม่มีค่าตอบแทนอันนี้ไม่ได้ลืมตาปิ้งมาแบบมันนี่มันนี่มันนี่แล้วนะไม่เป็นเพจที่ชื่อว่าเราต้องรอดถูกต้องค่ะ1 2 3มาเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการที่เราเป็นคนติดตามข่าวสารตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะเรื่องแบบ current events ที่มันเป็นของทั่วโลกว่าแบบแต่ละประเทศเนี่ยเหตุการณ์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็ติดตามแล้วเราก็เห็นว่าจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19ทั่วโลกเนี่ยหลายๆประเทศกลับมาล็อกดาวน์ตอนนั้นเป็นครั้งที่2ปลายๆจะเข้า3ใช่มั้ยแล้วเราก็จะดูว่าเอ๊ะมันแปลกที่ทําไมหลายๆประเทศเนี่ยมีการฉีดวัคซีนแล้วมีการควบคุมอย่างดีแต่ทําไมยังเป็นอีกช่วงเวลานั้นน่ะก็เป็นช่วงเวลาที่เราก็นั่งคิดว่าแบบอย่านะอย่าเกิดกับประเทศไทยนะช่วงนั้นนะคาบเกี่ยวจ๊ะเนี่ยก็คุยจ๊ะนงพณีเขาก็แบบไลน์หากันกับทุกวันว่าแบบเอ้ยพี่ว่าเราต้องทําอะไรช่วยคนเป็นโควิดอ่ะพี่ว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างนึงเสร็จแล้วคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งน้องก็บอกจ๊ะคุยกับจ๊ะใช่จ๊ะบอกเอาดิพี่ทําอะไรกันดีอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นมันยังไม่ระบาดขนาดนี้นะจ๊ะมันก็บอกเฮ้ยพี่มีเคสส่งมาใน direct message หนูใน IG ก็ว่าเอ้ยส่งมาดิเพราะว่าพวกเราอ่ะทํางานในวงการเราก็ค่อนข้างที่จะรู้จักคนเยอะใช่มั้ยรู้จักแบบพวกอาสารู้จักโรงพยาบาลรู้จักอะไรอย่างเงี้ยอ่ะส่งมาแล้วปรากฏว่าเคสแรกเนี่ยเราก็ช่วยประสานพอประสานเสร็จปุ๊บจ๊ะมันก็ไปโพสต์ว่าแบบเออเนี่ยวันนี้เราได้ช่วยไป1เคสนะประสานก็คือหาเตียงส่งเข้าสู่กระบวนการรักษาในระบบได้ใช่สำเร็จพอประสานเสร็จปุ๊บจ๊ะลงว่าแบบเออเราได้ทำการประสานแล้ว1รายแค่นั้นแหละคราวนี้มาไม่หยุดเลยใน DM ของจ๊ะแล้วก็ DM ของพี่คราวนี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะ DM มาแบบเนี้ยมันไม่เป็นระบบเราทำเพจขึ้นมาละกันเพื่อให้มันอยู่ตรงกลางใช่เพื่อให้มันอยู่ตรงกลางแล้วแบบช่วยกันแล้วจะได้รู้ว่าแบบเออข้อมูลมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดกันเล่นๆว่าแบบปกติเรามีกรุ๊ปอยู่แล้วก็ในกรุ๊ปเนี่ยก็จะมี4คนก็จะมีจ๊ะมีด๋ายมีผู้ช่วยด๋ายแล้วก็มีผู้ช่วยจ๊ะซึ่งก็คือพี่สาวกรุ๊ปเนี้ยเราตั้งกันไว้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะคอยอัปเดตกันว่าเฮ้ยมีดาราคนไหนติดเราไปเจอใครอะไรยังไงมาหรือเปล่าอะไรก็คือคุยกันแล้วเค้าก็บอกว่าไม่รู้แหละยังไงพวกเราก็ต้องรอดก็เลยเป็นกรุ๊ปที่เราตั้งขึ้นมาตั้งแต่ตอนนั้นชื่อกรุ๊ปว่าเราต้องรอดเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยอ่ะงั้นชื่อเพจว่าเราต้องรอดค่ะมันก็เลยเริ่มต้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นศูนย์กลางถูกต้องค่ะที่คนเข้ามากันจนถึงขั้นที่เธอบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อว่าเราต้องรอดแต่เธอช่วยคนจนตัวเองเกือบจะไม่รอดเลยทีเดียวนะฮะเพราะเหนื่อยมากหนักมากขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันกับไดนาในต้มยำอมฤตแป๊บเดียวครับคุยกันต่อยังอยู่กับไดนากับเพจเราต้องรอดซึ่งจริงๆแล้วเริ่มต้นก็คือมี4สมาชิก4แอดมินจริงๆแล้วเพจมันทำหน้าที่ครอบคลุมอะไรยังไงบ้างคือจริงๆเลยนะคะก็คือเริ่มจากการที่ว่าเราอ่ะได้รับเมสเซจใน direct message ใน IG เยอะมากว่าแบบพี่คะติดโควิดรบกวนช่วยประสานหาเตียงให้หน่อยซึ่งถามว่าณตอนแรกเราตั้งใจจะทำอะไรเราก็ตั้งใจจะทำแค่นั้นก็คือประสานหาเตียงให้กับผู้ที่ติดโควิดส่งเข้าระบบจบกันใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้จาก4คนมันก็มีคนเข้ามาช่วยกันมากขึ้นก็คือจากตอนแรกอะค่ะมี4คนแต่4คนนี้เนี่ยจริงๆคนตอบหลักๆก็คือแดน่าแล้วก็อีก2ท่านก็คือเหมือนผู้ช่วยของจ๊ะกับผู้ช่วยของแดน่าเนี่ยก็คือแค่ช่วยดูหลังบ้านก็คือพอเราตอบเสร็จปุ๊บอ่ะเตรียมดูนะว่าเป็นยังไงแล้วจ๊ะก็จะแบบเหมือนคอยเป็นประชาสัมพันธ์ให้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอน2วันแรกอ่ะที่ทําอ่ะเคสมันเข้ามาแบบ30เคสอย่างเงี้ยโอ้โหซึ่งมันเยอะมากนะ30เคสอ่ะแล้วคือช่วยมา2วันเต็มๆแล้วอ่ะวันที่3มันจะต้องถ่ายรายการพอจะถ่ายรายการปุ๊บเราก็พะวงว่าในขณะที่เราถ่ายรายการซึ่งเวลาถ่ายรายการมันคือทั้งวันน่ะ10กว่าชั่วโมงที่ผ่านไปเราจะทํายังไงเราปล่อยให้อินบ็อกซ์แบบมันเด้งๆๆไม่ได้อ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบถ้าคนมีต้องการความช่วยเหลือเราจะช่วยเค้ายังไงอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่ว่าวันนั้นเนี่ยก็มีคุณนิน่าก็ส่งมาบอกเออติดตามอยู่นะมีอะไรให้ช่วยไหมก็บอกว่ามีฉันตั้งเธอเป็นแอดมินเลยนะ
แล้วเธออยากทำอะไรเธอทำเลยเอาง่ายๆนี้เลยเหรอเอาง่ายๆอย่างนั้นเลยพี่หน่าไม่ตกใจอ่ะพี่หน่าบอกได้เพราะว่าช่วงนั้นฉันกักตัวพอดีเนื่องจากว่าช่วงนั้นเหมือนกับว่าคนที่เขาไปเจอมาเนี่ยเป็นโควิดเขาก็กักตัวก็คือเขาต้องโดน14วันพอดีเขาโดน14วันฉันว่างแกเดี๋ยวฉันช่วยเองซึ่งถามว่าคนนี้หน่าเนี่ยรู้จักกันแต่ว่าก็คือรู้จักกันแบบสัมภาษณ์กันบนเวทีคอนเสิร์ตแต่ว่าไม่ได้สนิทกันนั้นไม่ได้สนิทกันแบบเจอกันบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่เขาก็มาช่วยแล้วนี่หน่าน่ารักมากเพราะว่านี่หน่าก็คือหลังจากวันนั้นน่ะไดเราได้วอลันเทียเพิ่มแล้วนะแล้วก็ประชุมวอลันเทียเลยแล้วก็มีวอลันเทียมีอาสาหลังบ้านเข้ามาเพิ่มประมาณแบบ10คน10กว่าคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะแบ่งมีทั้งกราฟิกมีทั้งคนตอบในอินบ็อกซ์อะไรเงี้ยแล้วเราก็เริ่มแบบเอ๊ะทำยังไงดีให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นก็ทำเป็น Line Official Account ด้วยเพื่อที่จะได้แบบเหมือนกรองข้อมูลจากอินบ็อกซ์เข้ามาปุ๊บแล้วก็มีคนประสานจากหน้างานว่าแบบอ่ะประสานนะว่าคนนี้สถานการณ์เบื้องต้นเป็นยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องมอนิเตอร์เคสอาการเขาเหรออย่างเช่นว่าเป็นสีไหนอย่างเงี้ยหรอถูกต้องค่ะสีเหลืองสีเขียวสีแดงอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงเข้าไปที่ Line Official Account เพื่อที่จะคอยมอนิเตอร์ว่าเคสตอนนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีทีมที่ไปทํากราฟิกที่จะแบบคอยแบบอ่ะโอ้นี่จริงจังมากเลยเนาะจริงจังมากนี่คือเรานั่งคิดว่าจะระบบโฟลว์จะเป็นยังไงอ่ะ1 2 3 4เพื่อแบบว่าแล้วแจกจ่ายกันไปตรงไหนแล้วใครรับผิดชอบมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะใช่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนแบบมันเกิดขึ้นเองอ่ะมันเหมือนกับว่าเราต้องทําทุกอย่างให้มันเป็นระบบมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จิ๊กซอว์สุดท้ายเลยเนี่ยก็คือว่าเราได้รับการติดต่อจากน้องๆที่เป็นอาสา EMT อ่ะค่ะเป็นหน่วยฉุกเฉินEMT จุฬาค่ะซึ่งน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็เรียกตัวเองว่ากลุ่ม Oxify COVID น้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะเป็นมีเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็สามารถที่จะไปประเมินหน้างานให้เราได้ว่าแบบว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างจำเป็นจะต้องโทรหา169หรือยังถูกต้องค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เคสยังรอได้เราจะแนะนำให้โทร1330หรือ1668ก็คือเข้าระบบไปตามปกติแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ที่มันเกินไปแล้วมันไม่ไหวแล้วจะต้องด่วนและเดี๋ยวนี้นั่นคือหมายเลข1669แต่ความแน่นหน้าอกความหายใจไม่ออกของแต่ละคนเนี่ยเราไม่สามารถวัดได้เพราะว่าแน่นหน้าอกของเรากับแน่นหน้าอกของคนอื่นๆมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมีข้อบ่งชี้นั่นก็คือว่าเราต้องมีตัววัดออกซิเจนเพื่อดูว่าตอนนี้ปริมาณออกซิเจนในปอดของเขาเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่pulse rate อยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าใช่ค่ะแล้วถ้าสมมติว่าออกซิเจนเนี่ยมันต่ำมากแล้วเช่นแบบ92 93ปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ94ถึง96คือปกติจริงๆถ้าใช้ปกติมากๆคือ96ขึ้นไปแต่ถ้ามันต่ำกว่านั้นมากๆเนี่ยแล้วประกอบกับมีไข้สูงด้วยแล้ว pulse rate เนี่ยหรือว่าอัตราการเต้นของตัวชีพจรเนี่ยมันมากเกินไปพูดไม่เป็นคำเนี่ยตรงนี้ก็คือด่วนแล้วในระหว่างที่เรารอการประสานงานกับทาง169เนี่ยเราก็จะมีทีมงานที่เหมือนกับคอยให้ออกซิเจนเขาก่อนหายใจเข้าลึกๆเพื่อให้เขาคามดาวลงแล้วก็ให้สถานการณ์เนี่ยสามารถที่จะรอได้เพราะว่าบางทีอะค่ะแค่ช่วงเสี้ยววินาทีที่เขาแบบอย่างเงี้ยแล้วหายใจไม่ออกก็คือไปเลยการที่เราสามารถที่จะมีทีมนี้เข้ามาเนี่ยก็คือดีที่สุดเลยเพราะว่าสามารถทำให้เราสามารถประเมินสถานการณ์แล้วก็ยืดเวลาการช่วยเหลือได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้ค่ะทุกอย่างของเราเป็นระบบมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลามีคนต้องการที่จะขอความช่วยเหลือค่ะเขาก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจเราต้องรอดจากที่อินบ็อกซ์เนี่ยเราจะมีรายละเอียดให้กรอก1ถึง10พร้อมกับแนบบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตในกรณีที่เป็นต่างด้าวบวกกับผลตรวจว่าตรวจที่ไหนมานะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งเคสเนี้ยไปทาง Line Official Account ของเราที่เราตั้งขึ้นมาในนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะคอยประสานงานในเรื่องของเอกสารให้ว่าตามสิทธิ์ของคุณเนี่ยคุณจะต้องไปที่ไหนดูแลยังไงมีประกันไหมถ้ามีประกันเนี่ยจะเราจะได้ประสานไปยังหน่วยงานที่ดูแลของคุณโดยตรงหรือว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในสิทธิ์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีอีกทีมนึงที่จะคอยมอนิเตอร์เรื่องของอาการว่าอาการตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าบางคนเนี่ยระหว่างรอเอกสารจากเขียวก็จะกลายเป็นเหลืองเหลืองบางคนจากเหลืองอยู่ก็จะกลายเป็นแดงในช่วงเวลาที่เขียวเหลืองแดงเนี่ยแน่นอนว่าเราก็จะมีทีม EMT เนี่ยที่จะไปคอยประเมินให้ที่หน้างานว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็จะทิ้งยาสามัญประจำบ้านแล้วก็จะทิ้งพวกแบบเครื่องวัดออกซิเจนเอาไว้ให้หรือบางทีก็เครื่องผลิตออกซิเจนก็ทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เขาได้รับตัวไปแล้วเราค่อยไปรับของแล้วก็ไปทำความสะอาดบ้านให้เขาซึ่งในทั้งหมดตรงนี้ขั้นตอนเนี่ยแค่ฟังยังวุ่นวายเลยนะค่ะแน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นคือเราดำเนินการโดยเอาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการขับเคลื่อนทั้งหมดจากไหนก็จ่ายเอง
ทุกคนทุกคนที่เข้ามาช่วยคือจ่ายเองหมดอ๋อช่วงแรกก็เป็นจ๊ะกับไดค่ะอ๋อเหรอแปลว่าแบบไม่เปิดรับบริจาคหรอพี่หน่อยคือเราเห็นมาตลอดว่าในการช่วยเหลืออะไรแบบนี้ถ้ามีเงินเข้ามาเยอะๆค่ะมันจะมีดราม่าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราตัดดราม่าออกไปเลยละกันอะไรถ้าเราช่วยได้เราจ่ายได้เราจ่ายกันไปเองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากที่คนมารู้จักกับเพจเรามากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีเพื่อนๆที่แบบเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมเราก็จะแบบขอคิดแป๊บนึงว่ามีอะไรแล้วก็จะเล่าให้ฟังเช่นอาสาสมัครของเราเนี่ยเขาใช้เงินตัวเองในการเช่าห้องพักนอนมาแบบ1เดือนเต็มๆแล้วเขาจ่ายเองกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเขาอ่ะช่วยเราทำงานสิ่งหนึ่งที่เราช่วยเขาได้ก็คือเราช่วยหาที่พักให้เขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตอนแรกก็จ่ายเองสักพักนึงเพื่อนบอกเอ้ยเดี๋ยวช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีพี่ๆคนนั้นช่วย 1,000 มั่ง500มั่ง 1,000 อะไรก็รวมๆกันมันก็ได้มาหลายหมื่นนะคะแล้วก็สามารถเอามาช่วยซัพพอร์ตได้ทั้งในเรื่องของค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักค่ากินค่าอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพจเราต้องรอดไม่เปิดรับการบริจาคไม่รับบริจาคเงินค่ะแต่รับบริจาคเป็นสิ่งของแล้วเราก็จะทำการประกาศเป็นระยะว่าแบบช่วงนี้ PPE size L หมดนะคะช่วงนี้อะไรเราต้องการอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะแจ้งไปแล้วก็คุณนิน่าเขาน่ารักมากคุณนิน่าเขาก็อำนวยความสะดวกให้เราอย่างมากเขาก็มีสถานที่ให้เราก็จะเหมือนมีโกดังไปเก็บของไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็จะมีเซ็นว่าแบบเอาอันนี้ออกไปนะใช้ไปตรงไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งนอกเหนือจากคุณนิน่าเนี่ยเราก็ยังมีร่วมกันกับคุณอาร์ตด้วยคุณอาร์ตพสุทธ์ก็เหมือนกับว่าเขาก็จะแบบคือเนื่องจากอาสาสมัครของเราอะค่ะที่ทำงานเป็นจิตอาสาจริงๆเนี่ยมันมีหลายเขตหลายที่มากๆบางทีเขาขอความช่วยเหลือมาเราก็จะแบ่งไปอ่ะชุด PPE แบ่งไปนะเครื่องวัดออกซิเจนนะยาสามัญประจำบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเป็นเขตๆไปแล้วก็คือช่วยกันดูนั่นแหละค่ะว่าใครตรงไหนที่ต้องการความจำเป็นอะไรเราก็จะไปช่วยกันเติมของค่ะจริงจังมากเลยเนาะซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาทำเพื่อช่วยตรงจุดนี้จริงๆเราเห็นปัญหาอะไรยังไงบ้างอันนี้พี่พูดกันตรงๆเลยนะที่เรารู้สึกว่าเราสามารถพูดได้แล้วอยากบอกว่าแบบทุกคนขอให้เราช่วยกันทำตรงนี้แล้วทุกอย่างจะดีขึ้นหรือจะง่ายขึ้นที่ใดเห็นจริงๆต้องขออนุญาตนำเรียนแบบนี้นะคะใช่คือนำเรียนเลยเหรอเป็นทางการขึ้นมาทันทีคือจริงๆต้องบอกว่าช่วงแรกๆที่เข้ามาทำตรงนี้ค่ะสารภาพว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีแค่ใจอย่างเดียวว่าอยากช่วยคนแต่พอเราเข้ามาทำตรงนี้อย่างเต็มตัวมันทำให้เราเข้าใจว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมีระบบของมันแล้วก็อยากจะให้ข้อหนึ่งเลยคือประชาชนทุกคนอาจจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ศึกษาว่าระบบมันคืออะไรเพื่อที่ว่าตัวเองจะได้เข้าถึงการรักษาให้ได้อย่างเร็วที่สุดโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือบอกแบบนี้ว่าณช่วงเวลาฉุกเฉินนะคะเวลาใครพูดอะไรเราก็จะเข้าห้องฉุกเฉินอยู่นี้เลยไหมเอาอันนี้ไหมเอานี้ไหมเราจะได้ไปหมดสมมติว่าแม่เราป่วยเข็นไปอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าแม่คุณจะต้องใช้ยาอันนี้เดี๋ยวนี้โดยอย่างนี้คุณจะเอาไหมเพื่อไม่งั้นแม่คุณไม่มีชีวิตอยู่นะเป็นใครก็ต้องบอกว่าตกใจเอาถูกปะตกใจแต่จริงๆเราต้องตั้งสติแล้วต้องเช็คว่าสิทธิ์ของตัวเองสิทธิ์ของคนรอบตัวในครอบครัวเนี่ยอยู่ตรงไหนเป็นข้าราชการหรือไม่มีประกันสังคมหรือเปล่าประกันสังคมของเราโรงพยาบาลที่เป็นสิทธิ์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนเราอยู่เขตอะไรคือเช็คสิทธิ์ของตัวเองอะค่ะเพราะว่าทุกคนที่เป็นประชาชนคนไทยเนี่ยมีสิทธิ์ในการที่จะได้เข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโควิดหรอสำหรับโควิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า1สิทธิ์ของตัวเองอยู่ที่ไหน2การรักษาของเราเนี่ยขอบเขตมันอยู่ตรงไหนเพื่อที่จะได้ไม่เยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าพอมาทําตรงนี้เนี่ยทําให้เข้าใจว่าทุกคนเหนื่อยหมดแล้วทุกคนก็กดดันหมดทุกฝ่ายอ่ะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนจะต้องใจเย็นๆแล้วก็ต้องเข้าใจกับสถานการณ์ว่าบุคลากรทางการแพทย์ก็ทํางานกันเหนื่อยมากหน่วยงานราชการก็ทํางานกันเหนื่อยมากทํายังไงก็ได้ให้มันพ้นตรงนี้ไปได้อ่ะค่ะถามหน่อยแล้วถ้าสมมุติเค้ายากจนแล้วไม่มีรถจะไปโรงพยาบาลเรามีรถพยาบาลไปรับเค้าด้วยปกติแล้วเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าได้รับการเข้าระบบแล้วเนี่ยจะต้องรอรถจากโรงพยาบาลมารับตัวจาก A ไป B เนี่ยเราต้องประสานจาก A เพื่อมั่นใจว่า B อ่ะเค้ารับก่อน
ไม่อย่างนั้นจะไม่มีการออกรถไปเนื่องจากถ้าออกรถไปเนี่ยออกไปแล้วไม่มีจุดหมายปลายทางออกไปก็ต้องเอากลับไปเอใหม่จะพันสิบทีก็เสียตังค์ปะอะไรนะคะเสียตังค์ด้วยนะเอไปบีเหรอก็พี่เสียไงอ๋อเราเป็นคนจ้างรถพยาบาลหรือรถพยาบาลของเราก็คือว่าจากเอไปบีถ้าปกติเข้าระบบเนี่ยก็ฟรีหมดแต่ถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราแบบจะไปช่วยอย่างเงี้ยตอนแรกๆไม่รู้ไงเราก็แบบอ่ะไม่เป็นไรไปเลยเดี๋ยวหารถที่ได้ไปรับแล้วก็ไปส่งเสร็จแล้วก็ต้องส่งกลับบ้านเพราะว่า A กับเพราะว่า B ยังไม่รับไงเราต้องประสานว่าเขาพร้อมรับหรือเปล่าก่อนถูกต้องต้องประสานว่าพร้อมรับอ่ะโอเคงั้น A ไป B ได้แต่มันก็มีบางวันเหมือนกันที่เคสมันค่อนข้างที่จะเยอะเคสทะลักทลายมากก็รถก็จะไม่พอแต่ล่าสุดมีรถพยาบาลของตัวเองแล้วนะพี่อ๋อเพจคือเอาง่ายๆคือเป็นรถพยาบาลของเราต้องรอดเงี้ยหรอคือจริงๆมันเกิดขึ้นจากการที่ว่า รถของทีมอาสาออกซิไฟโควิดเนี่ยทำงานจนรถพังอะค่ะคือเหมือนกับว่าเราขับลุยน้ำอยู่ช่วงนึงฝนตกหนักเนี่ยลุยน้ำแล้วรถมันดับแล้วมันพังอะแล้วมันเป็นคันเดียวที่คือต้องเข้าใจก่อนว่ารถที่รับเคสโควิดที่หนักเนี่ยจะต้องมีการซีลแล้วก็มีการแยกช่องแอร์อย่างถูกต้องเพื่อที่ให้สามารถมั่นใจว่าคนขับเนี่ยขับไปเนี่ยจะไม่หายใจอากาศที่เดียวกันมาจากคนที่อยู่ข้างหลังเพราะมันแอร์บอนแล้วไงถูกต้องแล้วรถเนี่ยก็จะต้องผ่านการตรวจสอบจากสพช.ด้วยว่าโอเคถูกต้องตามระบบแล้วก็ต้องไปเข้าระบบว่าโอเค1 2 3 4สติ๊กเกอร์ทุกอย่างทุกอย่างถูกต้องจึงจะสามารถรับเคสได้พอเรารู้อย่างงี้ปุ๊บแล้วเราเห็นบางทีเนี่ย A เอกสารครบ B พร้อมแต่รถไม่พร้อมแล้วทำยังไงก็ต้องรอแต่ว่าในระหว่างรออันนี้ก็เริ่มไม่ไหว B ก็บอกว่ามาสิพร้อมช่วยอันนี้คือความอึดอัดใจของเราว่าเราจะทำยังไงที่แบบจะช่วยได้นึกออกป่ะคะคือเราเห็นอยู่แล้วว่าเนี่ยตกคนนี้ต้องการความช่วยเหลือแต่มันไม่มีรถช่วยได้แต่มันไม่มีรถอ่ะแล้วรถเราก็ไปส่งไม่ได้อ่ะทางอาสาเขาเลยแบบเฮ้ยพี่พวกผมไม่ไหวแล้วซื้อรถกันดีกว่าตอนแรกน้องๆเขาก็เอาเงินเก็บมาซื้อแล้วเราบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพี่ช่วยน้องๆอาสาเนี่ยเอาเงินส่วนตัวมาซื้ออาสาเอาเงินส่วนตัวมาซื้อค่ะก็คือซื้อรถธรรมดาเพื่อมาทําเป็นรถไม่ค่ะซื้อรถที่มันเป็นเคยเป็นแอมบูเลนซ์มาก่อนโอ้โหเพื่อที่จะเอามาทําคราวนี้เนี่ยเราก็เลยแบบอ่ะน้องเท่าไหร่มาช่วยกันก็เลยตอนนั้นก็มีออกเงินส่วนตัวไปด้วยส่วนนึงแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าเออมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็หลายแสนอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็สามารถที่จะได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มีรถที่เป็นชื่อว่ารถ Oxy Fight COVID X เราต้องรอดก็คือว่าไม่ว่าเขาจะต้องการออกซิเจนหรือต้องการให้เราส่งตัวเขาไปจนถึงที่ที่เขาจะดูแลหมายถึงว่าดูแลผู้ป่วยได้อย่างเงี้ยเราก็จะใช้รถคันนี้ค่ะไปรับไปส่งตายแล้วอิ่มเนาะฟังแล้วอิ่มใจอีกนิดนึงเธอจะมีมงกุฎแล้วนะ จริงๆนี่คือเรื่องใหญ่มากแล้วรู้เลยว่าเหนื่อยมากแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าฮะกลับมาคุยกันต่อจะพูดถึงบางเคสแน่นอนเคสมันเข้ามาเป็นร้อยบางเคสถึงขนาดทำให้ผู้หญิงแกร่งอย่างเธอคนนี้เสียน้ำตามาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับต้มยำอมรินทร์ครับมาคุยกันต่อครับเรายังอยู่กับไดไดนาเนี่ยฮะพูดถึงเรื่องเคสมากสุดต่อวันได้นับไว้ไหมกี่เคส300กว่าๆใช่300พี่คิดว่า100ก็สุดแล้วนะบางทีก็เจอมาแบบแคมป์ก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะ300ค่ะ200ค่ะ100ค่ะอย่างนี้แปลว่ามาทั้งคลัสเตอร์เลยเหรอมาหมดเลยค่ะโชคดีที่ว่าเราก็ได้รับการติดต่อจากหลากหลายหน่วยงานว่าแบบเออมีอะไรให้ช่วยก็บอกนะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางกทมสพช.สปสช.เขาก็ประสานเข้ามาที่เราเขาก็บอกว่ามีอะไรให้บอกให้แจ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราโชคดีมากที่ในการทำงานนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากทุกๆคนว่าจะให้ช่วยอะไรก็บอกมันก็เลยทำให้มันง่ายเพราะว่าอย่างดราม่าแอดดิกหมอแล็บแพนด้าเขาก็จะมี
อีกกรุ๊ปนึงไว้ให้ว่าแบบถ้ามีอะไรต้องการความช่วยเหลือให้ส่งมาตรงนี้ก็จะมีทางสปสช.ที่จะมาคอยเก็บรายชื่อแล้วก็ประสานงานให้ทางสปสช.เนี่ยเราก็จะมีอีกกรุ๊ปนึงที่บอกว่าถ้ามีเคสเร่งด่วนอะไรยังไงเราจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอีกกรุ๊ปนึงแล้วก็จะมีทางกทม.ก็จะมาบอกว่าเอ้ยมีอะไรก็สามารถที่จะแจ้งได้นี่ไหนนอนบ้างมั้ยเนี่ยเพราะมันวุ่นวายมากเลยนะใช่แล้วมันไม่จบอ่ะใช่อ๋อคือชีวิตคือพี่ไม่รู้มันจะจบเมื่อไหร่เข้าใจว่ามันจบเคสนี้มันเริ่มเคสใหม่มันใช่ตอนนี้มันเหมือนอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันเหมือนความยากมันยากขึ้นเรื่อยๆจนแบบบางวันก็งงว่านี่ฉันทําอะไรอยู่อ่ะต้องขนาดนี้เลยเหรอคือเค้าเป็นถึงขนาดว่าในที่สุดแล้วคือเราถามว่าได้นอนมั้ยเหนื่อยมั้ยแต่ปรากฏว่าถึงเวลาได้นอนจริงๆกลับนอนไม่หลับนอนไม่หลับมันกังวลมันพะวงมันวิตกพี่อ่านมันนอนไม่ได้เลยเพราะว่าทุกเคสอ่ะช่วงแรกๆอ่ะค่ะโทรเองแทบจะทุกเคสแล้วมันเหมือนกับว่าเรารับแบบจากทุกคนมาว่าแบบตรงนี้เขตนี้มีคนนี้ต้องการความช่วยเหลืออยู่เราจะช่วยคนนี้ยังไงอ่ะปุ๊บเราส่งต่อให้พี่คนนี้อ่ะพี่คนนี้ช่วยเสร็จโอเคถ้าจบก็คือจบแต่ถ้าไม่จบเราก็จะแบบเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยคุณยายอยู่บ้านคนเดียวอะไรยังไงบางคนเด็กอายุ12 13โทรมาแบบพี่คะที่บ้านหนูเป็นโควิดทั้งบ้านเลยค่ะไหนๆหนูค่อยๆเล่าให้พี่ฟังซิว่าเรื่องมันเป็นยังไงแล้วเด็ก12อ่ะบางทีอธิบายไม่ถูกนะเราต้องนั่งวาดอ่ะวาดชาร์ตว่าเล่าใหม่ค่ะหนูคนนี้หนูเรียกเขาว่าแม่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่แม่เขาเป็นยายแล้วเราก็ต้องนั่งวาดชาร์ตว่าแบบโอเคอันนี้อายุเท่าไหร่น่าจะติดจากใครเป็นก่อนคนนี้เป็นก่อนแล้วไปแพร่ถึงใครแล้วคนนี้เป็นอ่ะแต่คนนี้อยู่บ้านเดียวกับคนนี้แต่ยังไม่มีอาการนะเขาคอนแทคกันมาวันที่3แล้วแต่วันที่3เขาไปตรวจแล้วยังไม่เจอตามสูตรมันต้องเป็น3 5 7 14 21เพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอไปแล้วกันสักวันที่7ปรากฏว่าวันที่7เริ่มมีอาการเอาไปตรวจปุ๊บปรากฏเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันวนเนาะมันวนแล้วก็ทุกเคสจะมีรายละเอียดพอเราเอาใจเราไปผูกกับทุกคนน่ะมันทําให้มันทิ้งไม่ลงอ่ะมันรู้สึกเหมือนกับเราเป็นห่วงทุกคนน่ะเคยมีเคสที่แบบว่าถึงขนาดว่าแบบเราสุดแบบร้องไห้เลยเงี้ยช่วงแรกๆที่ทําร้องไห้ทุกวันคําพูดเวลาที่เค้าแบบโทรมาแล้วแบบขอบคุณมากนะคะแบบหนูแบบไม่รู้จะพึ่งใครแล้วจริงๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นรางวัลของเราอะที่เรามีความรู้สึกว่าเราเกิดมาชาตินี้เราไม่เสียชาติเกิดละเพราะเราได้ช่วยชีวิตคนแล้วคราวเนี้ยร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะมีความรู้สึกว่าทําไมโชคชะตาของแต่ละคนเขาจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางคนเนี่ยตกงานไม่พอยังเป็นโควิดอีกเป็นโควิดไม่พอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกข้าวไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสที่รู้สึกว่าทุกคนสงสารมากเลยก็คือว่ามีคุณแม่คนนึงเขาเป็นนักร้องกลางคืนนะคะพอผับบาร์ปิดน้องคุณแม่เขาก็ไม่ได้ร้องเพลงคุณแม่เขาก็อยู่บ้านแล้วก็เขาไม่มีเงินอ่ะคนไม่มีคือเขาไม่มีจริงๆอ่ะก็จะไม่รู้จะพูดยังไงว่ามันไม่มีอ่ะแล้วก็ไม่มีเงินในกระเป๋ามีอยู่แบบ100-200อะไรเงี้ยรู้สึกสังหรณ์ใจว่าเขาน่าจะไม่ไหวเราก็เลยส่งทีมอ่ะไปดูพอส่งทีมไปดูทีมก็เล่าให้ฟังว่าเขาเหลือน้ำขวดเท่านี้นะเหลืออยู่ประมาณเท่านี้แล้วอยู่กันมา3วันแล้วลูกเขาอายุ8ขวบอ่ะก็มีแบบคอนเฟลตกล่องเท่านี้แล้วกินแบบแบ่งกินวันละ 2-3 เม็ดอย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็รู้สึกว่าหนู8ขวบเองอ่ะหนูไม่ควรต้องมาเจออะไรแบบนี้อ่ะแม่เขาบอกว่านี่ไงมีน้ำมีอาหารซึ่งนี่มันไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาหารไงซึ่งพอเราดูแลเบื้องต้นไปเนี่ยทีมงานก็หลังบ้านเราอ่ะเนาะก็รู้สึกว่าเป็นห่วงเขาก็เลยไปน้องคนนึงก็เรียกแม่ตื่นมาทำกับข้าวเพื่อจะได้มีข้าวร้อนๆมีอาหารมีกับข้าวส่งไปให้น้องเขากินอะไรเงี้ยคือพออาสาเรากลับปุ๊บทีมอีกคนนึงเนี่ยเขาก็ขับรถแล้วเอาข้าวไปแม่นอนซมอยู่ข้างบน8ขวบอ่ะเดินลงมาแล้วก็แบบพอเขาเปิดประตูลงมาใช่ป่ะเด็กคนนี้ก็บอกว่ารถจะมารับแม่ผมหรือยังครับต้องรีบมานะครับเดี๋ยวแม่ผมจะไม่ไหวแล้วซึ่งแบบในความรู้สึกเราคือแบบเฮ้ยนี่คือเด็ก8ขวบซึ่งสตรองมากแล้วก็แบบมารับข้าวมารับยาแล้วบอกโอเคถ้ารถมาแล้วบอกนะเดี๋ยวผมจะดูแลแม่ผมเองอะไรเงี้ย8ขวบนะ8ขวบนี่คือ8ขวบแล้วก็จะมีเคสที่แบบ6ขวบเป็นกับ4ขวบแล้วพ่อแม่เนี่ยก็คือไปพ่อไปโรงพยาบาลแล้ว
แต่4 6ขวบกับ4ขวบเนี่ยเขาต้องดูแลกันเองอ่ะอนุบาลนะแล้วคือก็ต้องจูงมือกันไป2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีถึงแบบ10เดือนเนี่ยฮะ10เบบี10เดือนเบบีก็ต้องแยกกับแม่เค้าก็บางคนถ้าไม่ได้ทําตามระบบอย่างที่ควรจะเป็นก็ต้องแยกกันแล้วเบบีอยู่กับใครอ่ะใช่เนี่ยหรือแบบวันนั้นเป็นผู้หญิงคนนึงอายุ60กว่าจะ70อายุเท่าแม่เค้าก็โทรมาแล้วเค้าก็บอกว่าฉันหายใจไม่ออกฉันหายใจไม่ออกทํายังไงดีณตอนนั้นน่ะเราก็ไม่รู้ว่าทํายังไงหรอกเพราะเราไม่ใช่หมอทําใจดีสู้เสือเนาะเราบอกว่าโอเคค่ะคุณป้าใจเย็นๆนะคะคุณป้าหายใจเข้าลึกๆลองทําตามหนูนะคะคุณป้าโอเคนะหายใจเข้าลึกๆ1โอเคหายใจออกค่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกค่ะคราวนี้คุณป้าเดินไหวใช่มั้ยคะอ่ะมียาดมใช่มั้ยคะดมยาดมนะเดินไปแล้วหยิบน้ําอุ่นมาค่อยๆจิบแล้วเค้าบอกกินยาลมได้มั้ยยาลมยาลมยาหอมได้มั้ยได้ค่ะชงเลยค่อยๆชงไหวใช่มั้ยคะอ่ะลองชงนะคะจิบค่ะดีขึ้นมั้ยคะเค้าก็ทําตามเนาะหายใจเข้าหายใจออกแล้วเค้าก็บอกเออหนูป้าดีขึ้นแล้วเราพอรู้ว่าเค้าดีขึ้นเราก็แบบว่าอ้าวป้าแล้วป้าอยู่คนเดียวเหรอคะบอกว่าเออใช่ลูกๆมันโตไปหมดแล้วพอมันโตมันก็ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวแต่ไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าใจว่าฉันเป็นโควิดมันก็คงจะรังเกียจแม่มันน่ะหุยจุดนั้นเราแบบเรารู้สึกแบบสะอึกเรารู้สึกว่าแบบโนไม่ควรมีใครที่แบบทิ้งคนแก่ไว้คนเดียวให้เขาต้องเผชิญกับอะไรแบบนี้เนี่ยมันอย่างที่บอกค่ะว่าทุกเคสมันมีรายละเอียดหมดอย่างแบบมีเคสที่คุณอ้ําพัชราภาส่งมาบอกไดเธอช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรับพาไปตรวจเสร็จปุ๊บก็คือเป็นคุณยายติดเตียงใช่ป่ะคะแล้วก็มีหลานแล้วก็มีอยู่เนี่ยหลานเด็กๆอ่ะคราวนี้เนี่ยคุณยายปรากฏติดพอคุณยายติดเราก็พาคุณยายไปจนรักษาจนหายแล้วกลับมาบ้านแล้วสุดท้ายคุณยายก็เสียชีวิตแต่ความรู้สึกของเราคือเหมือนเค้าเป็นญาติเราแล้วอ่ะรู้จักกันมาขนาดนี้เรารู้จักกันนะอ้าวเป็นยังไงกินยาหรือยังกินข้าวหรือยังเอาถึงแล้วเหรอแล้วพอวันนึงเค้าไปอย่างเงี้ยมันก็ช่วงแรกๆอ่ะมันจะรู้สึกแบบหดหู่อ่ะแต่ช่วงหลังๆมันจะเป็นแบบน้ําตาไหลปุ๊บอ่ะปาดน้ําตาอ่ะเคสต่อไปปาดน้ําตาเคสต่อไปแล้วมันเหมือนเป็นการฝึกจิตเราอย่างนึงอ่ะให้เรารู้วิธีการปลงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่อย่างนึงที่ไม่ปลงคือความเหลื่อมล้ําในบ้านเราที่มันมีเยอะมากจริงๆแล้วก็ถ้าจบจากสถานการณ์โควิดไปอ่ะค่ะถ้ามีหน่วยงานไหนฟังอยู่ช่วยได้ค่ะคนที่ตกสำรวจอะค่ะชื่อไม่อยู่ในสารระบบถูกคือไม่ได้เป็นคนไทยไม่มีแบบเป็นคนไทยแต่ไม่มีแบบประชาชนเพราะว่าตกสำรวจตั้งแต่สมัยแบบนานมากแล้วอาจจะไม่ได้แจ้งเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แจ้งเกิดหรือว่าสมัยนั้นยายอายุ70กว่าเงี้ยเค้าไม่ฮิตกันน่ะเค้าไม่ฮิตไปแบบไปเขตไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นคนไร้ตัวตนอะไรอย่างงี้พวกเพราะฉะนั้นก็มันจะไม่ได้สวัสดิการใดๆเลยก็จะตรวจโควิดก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่โชคดีที่เรามีสปสช.ที่แบบอยู่ตรงนั้นแล้วแบบขอโทษนะคะตรงนี้หนูต้องทํายังไงคะเค้าก็บอกอ่ะโอเคพามาตรงนี้นะทํานี้นะ1 2 3 4หรือมันจะมีบางเคสที่พ่อเป็นคนไทยแม่เนี่ยเป็นต่างด้าวแต่แม่เนี่ยตั้งแต่13ปีที่แล้วเนี่ยมีลูกติดมาในท้องแล้วก็มาเป็นแฟนกันพอเป็นแฟนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าณวันที่ลูกคลอดเนี่ยพ่อที่เป็นคนไทยเนี่ยไม่เซ็นรับรองบุตรโอ้ยตายเด็กคนนี้ทุกวันนี้อายุ13เกรดเฉลี่ย3จุดกว่าเลยอ่ะเก่งมากแต่ติด G คืออะไรคือไม่มีใบอะไรอ่ะไม่มีสิทธิ์อะไรซึ่งมีแบบนี้เยอะมากแล้วมันก็เลยทําให้การเข้าถึงการรักษามันเข้าถึงไม่ได้มันหาอะไรไม่เจอเลยอ่ะคือมันกลายเป็นหัวอายุอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยที่อยากจะฝากไว้คือทุกคนถ้ามีใครที่คุณจ้างมาทํางานนะคะเขาเป็นชาวต่างด้าวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะกรุณาเอาเขาเข้าระบบเพราะว่าเมื่อถึงเวลามีปัญหาขึ้นมาค่ะคุณจะมาปัดความรับผิดชอบให้คนอื่นไม่ได้เพราะว่าคุณเป็นคนจ้างเขามาทํางานนะคะเอาเขาเข้าระบบให้ถูกต้องเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยจะได้ดูแลได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยมีเยอะมากมีทั้งผู้พิการต่างด้าวไม่มีบัตรลักลอบหนีเข้ามาแต่เมื่อถึงเวลาแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะไปหาความช่วยเหลือจากไหนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในระบบแต่ก็ต้องดูแลกันนะอย่างน้อยตามหลักมนุษยชนเอาว่ากันไปแบบนั้นในอนาคตล่ะเราต้องรอดจะเดินหน้าต่อไปยังไงกับสิ่งที่ทําตรงนี้เคยคุยกันกับทีมไว้มั้ยทุกครั้งที่เคสมันซาเราจะพูดกันตลอดเลยว่า
เดี๋ยวปิดเพจแล้วเนาะแล้วมันก็จะฟูแล้วมันก็จะแบบทำไมมันยังปิดไม่ได้มันเหมือนภาระหน้าที่ของเรามันจะต้องทำไปเรื่อยๆจนกว่าคือคุยกันไว้ว่าเราจะหยุดทำงานต่อเมื่อคนหยุดอินบ็อกซ์เข้ามาถ้ายังมีอินบ็อกซ์เข้ามาแสดงว่าคนยังต้องการความช่วยเหลือแสดงว่าเราก็ยังหยุดไม่ได้แต่ว่าวันนี้จริงๆมารายการวันนี้คือต้องบอกก่อนว่ารายการอื่นๆที่ติดต่อมาต้องขอโทษด้วยที่ผ่านมาปฏิเสธในการออกทุกรายการเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยุ่งมากว่ามันทำยังไงอ่ะมันงงอ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าทุกอย่างเราต้องดีลเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงนี้พอดีทุกอย่างมันเข้าระบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลยมีโอกาสมาพูดตรงนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ค่ะในการขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยทำให้งานของเราสำเร็จนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่งานของเพจเราต้องรอดนะคะแต่ว่ามันเป็นกรุ๊ปโปรเจกต์ของทุกคนที่เข้ามาทำร่วมกันตรงนี้ทุกหน่วยงานช่วยกันทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะขอบพระคุณทุกคนที่เป็นทีมงานหน้าบ้านหลังบ้านขอบคุณจ๊ะขอบคุณนิน่าขอบคุณพี่นพ Life is ที่พี่นพก็ส่งทีมงานมาช่วยเป็นแอดมินค่ะขอบคุณทีมบุคลากรหลังบ้านขอบคุณคือไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าในทุกๆครั้งที่เราได้รับคำขอบคุณจากอินบ็อกซ์ได้รับคำขอบคุณจากคุณป้าที่ตลาดคุณยายในชุมชนคุณลุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำขอบคุณที่สะท้อนไปถึงการทำงานของทุกๆคนที่ทำงานหนักมากจริงๆแล้ววันนี้มาพูดถึงการทำงานของเพจเราต้องรอดเราเป็นเพียงขั้นตอนเล็กๆมากๆเมื่อเทียบกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ตอนนี้ทุกคนทำงานกันอย่างหนักมากที่สุดหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานกันหนักมากๆตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณแทนคนไทยทุกๆคนแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็หากมีอะไรที่พวกเราเพจจิตอาสาเล็กๆนี้สามารถช่วยได้ก็สามารถบอกได้ตลอดเวลาเรายินดีช่วยเสมอค่ะซึ่งก็จริงนะครับผมว่าแบบในอีกมุมนึงนะหน่วยงานภาครัฐก็เหมือนกันบางมุมก็ต้องให้กำลังใจแล้วน่าเห็นใจนะมันเป็นหน้าที่ที่เหน็ดเหนื่อยเหลือเกินอย่างเวลาโทรไปอะค่ะไม่ว่าจะเป็น1330 1668 169อะค่ะให้กำลังใจเขาสักนิดนึงเพราะว่าคุณลองคิดดูสิคะว่า8สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะเขาต้องรับเคสตลอดจริงๆจำได้ว่ามีอยู่คืนนึงอะค่ะก็ในระหว่างรอรถมารับประสานกันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยค่ะ169ก็โทรกลับมาบอกว่าประสานให้เรียบร้อยแล้วนะจำได้เลยว่าถามว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมปลายสายบอกว่าพี่เชื่อไหมไม่มีใครถามเลยเพราะฉะนั้นให้กำลังใจทุกหน่วยงานจริงๆบางทีเข้าใจละค่ะว่าทุกคนกำลังรีบค่ะกับกำลังเร่งแต่ว่าเห็นใจทุกคนที่ทำงานนะคะเพราะว่านี่เป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆแล้วก็ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนแล้วก็ทุกคนก็คงจะเหนื่อยไม่แพ้กันเหมือนเราอยู่ในภาวะสงครามเลยนะจริงแล้วแต่เป็นสงครามกับเชื้อโรคเท่านั้นเองนะฮะเอาตัวรอดแล้วก็เราต้องรอดด้วยกันนะครับด้วยการช่วยกันนี่แหละนะครับคำถามสุดท้ายแล้วจริงๆครับเมื่อไหร่แต่งงานครับ หนูก็อยากรู้ไม่ว่างเลยช่วงนี้ช่วยเคสอยู่ไม่ว่างนี่คือตอบเหรอไม่ว่างครั้งที่แล้วบอกแล้วว่าถ้าว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวไปเลยจริงๆไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วคือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าจังหวะมันได้ปุ๊บเนี่ยคืออยากมีน้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมองไปถึงตรงนั้นเลยไม่เอาจริงไดไม่มีภาพของไดแดน่าในชุดแต่งงานแบบเวลแบบวีระแวงสวยๆไม่เอาไม่มีเลยเหรอไม่รู้อ่ะไม่รู้จะเอาเงินไปทำอย่างนั้นทำไมอ่ะก็เอาเงินเก็บไว้ก่อนดีกว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยืนยันคำเดิมครั้งที่แล้วมาต้มยำมารินแต่งเมื่อไหร่เมื่อนั้นจบก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นอัปเดตกันได้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับก็ผมว่าเราคงจะได้แรงบันดาลใจนะฮะทุกคนสามารถลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆกันได้ช่วยกันได้ทั้งหมดนะครับและอันดับแรกอย่างแรกเลยที่เราสามารถช่วยแบ่งเบาได้คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจแบบมหาศาลเลยไดหน้าครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะและช่วงหน้านะคะมี2ร้านเด็ดค่ะกับร้านสตรีทฟู้ดกับคอมฟอร์ตฟู้ดค่ะจะเป็นยังไงไปรอชมเลยค่ะที่ต้องยำอัมมารินที่ต้องยำอัมมารินเอาละค่ะแล้ววันนี้นะคะมีร้านอาหารมาฝากทั้ง2ร้านด้วยกันค่ะกับ1ร้านที่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดแต่เป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่หรูหราอลังการมากแต่ขอโทษเห็นหน้าตาหรูหราแบบนี้
โฮมเมดทั้งหมดนะจ๊ะใช่แล้วค่ะขอบอกเลยว่าร้านนี้เริ่มต้นจากต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่มีความกดดันพิเศษใช่ค่ะเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวของเขาเนี่ยคุณสามีเป็นนักบินแล้วก็ได้รับผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนเรารู้อยู่แล้วธุรกิจการบินนะฮะรุนแรงเหลือเกินแล้วก็คุณลูกก็มีต้องบอกว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ต้องลุกขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งแรงเช่นกันในการที่จะช่วยดูแลให้ครอบครัวสามารถเดินหน้าไปได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ราบรื่นที่สุดในภาวะแบบนี้นะครับอยากรู้ว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรนะครับสำหรับร้านอัลฟาไปดูครับส่วนตัวบอมเองนะคะก่อนหน้านี้ทำงานสายการบินนะคะแล้วก็แฟนก็เหมือนกันค่ะทำเกี่ยวกับสายการบินทั้งคู่นะคะอาชีพที่เราเคยคิดว่ามั่นคงนะคะแล้วก็ธุรกิจสายการบินที่มั่นคงนะคะก็คือมาถึงณวันนี้ได้รับผลกระทบแทบจะเต็มร้อยนะคะประกอบกับลูกชายน้องอัลฟาค่ะพัฒนาการเขาค่อนข้างช้านิดนะคะก็คือต้องตัดสินใจที่จะออกจากงานหนึ่งคนเพื่อมาดูแลนะคะบางก็ต้องกลับมาคิดว่าแบบเราจะอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลับมามุ่งมั่นทำอัลฟาสโมกลิปส์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังจากที่เราเปิดเพจขายมาได้ประมาณปีหนึ่งค่ะก็คือก่อนอันนี้ก็คือขายแบบขายเพื่อนๆขายผู้ปกครองที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาถึงเราก็นั่งคิดว่าสมมติถ้าเกิดวันนึงมันเกิดผลกระทบมากกว่านี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วลูกเราจะทำยังไงเราก็อยากทำให้ดีที่สุดที่จะให้เขาได้นะคะในฐานะที่เป็นแม่ค่ะยังไงขอฝากร้านอัลฟาสโมกลิปส์ไว้ด้วยนะคะเราตั้งใจเต็มใจที่ทำให้แบบของที่ออกจากที่ร้านนี้มีคุณภาพสูงที่สุดแล้วก็ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดเหมือนที่บ้านทำให้ลูกทำให้ครอบครัวหรือว่าทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานอันนี้คือสิ่งที่ตั้งใจและก็จะทำให้ดีที่สุดอยากจะบอกว่าพูดจบฟังแล้วอยากซื้อเลยอ่ะเขาตั้งใจจริงๆเอาจริงๆแล้วเราเชื่อเลยว่าเขาจะเลือกของที่ดีที่สุดนะฮะผมอยากจะบอกว่าอย่างที่เราเห็นเนี่ยริปส์นี่นะครับตรงนี้เนี่ยเขาใช้วิธีคุกแบบสโลว์คุกช้าๆกว่า4ชั่วโมงกว่าจะได้แบบนี้นะครับรสชาติของเนื้อหมูที่มันร่อนออกมาไม่ติดกระดูกเลยนะครับเรียกว่านุ่มละลายในปากแบบเกือบจะเรียกว่าไม่ต้องเคี้ยวนะฮะมีทั้งแบบสั่งไปพร้อมทานแบบนี้เลยนะครับหรือแม้แต่แบบนี้อันนี้แปลว่าส่งได้ทั่วประเทศเลยนะจ๊ะไฮไลท์ของเขาอีกอย่างนึงอยู่ที่ซอสของเขานะครับมีหลายแบบให้เลือกนะฮะแต่ตัวเด็ดของเขาคือซอสบาร์บีคิวสูตรโฮมเมดสไตล์เท็กซัสแต่บางคนอยากได้เป็นเคชัพธรรมดาซอสมะเขือเทศมีเหมือนกันนะครับวัตถุดิบเนี่ยเขาเลือกใช้เนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่นะครับแบบอนามัยเลยคัดพิเศษส่งตรงจากโรงงานมาตรฐานสูงแล้วหมักด้วยเครื่องเทศกว่า10ชนิดโดยเป็นสูตรเฉพาะคุณลองดูดิตุ้มตามมากไม่จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิวอันนี้คือ500กรัมเนี่ย390บาทเองนะแล้วก็มีเป็นอะไรน่องสะโพกไก่ไก่บาร์บีคิว1แพ็คมี2ชิ้นนี่คืออิ่มแบบสุดๆไปเลยมีแมชโปเตโต้อันเนี้ยหน้าตาเนี้ยให้ทายเท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ย600 165บาทฮะจริงๆพิเศษมากเลยอ่ะแล้วถ้าหากว่าซี่โครงหมูเป็นคุโรบุตะบาร์บีคิวนะครับก็ราคาจะอยู่ที่450บาทปรับสลับมานิดนึงเพิ่มหน่อยนึงนะฮะมีไส้อั่วด้วยนะไส้อั่วโฮมเมดสูตรเมืองน่านเนี่ย500กรัมอยู่ที่275บาทราคาดีหมดเลยอ่ะลองดูของดีโฮมเมดคุณภาพดีเลือกมาฝากกันนะครับกับ Alpha Smoke Ribs นะฮะสั่งได้ทาง LINE แอดขึ้นอยู่หน้าจอจ้ะพิมพ์ตามได้เลยนะครับมัมมี่บัมนะฮะหรือว่าโทร0891977488เสร็จร้านพี่จ้ะอ่ะค่ะมาต่อที่ร้านของหนูนะคะร้านสตรีทฟู้ดค่ะดูสตรีทฟู้ดชนะโอ๊ยแต่อันนี้เป็นร้านเก่าแก่นะร้านนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความอร่อยเขาเปิดมากว่า30ปีนะคะแล้วก็มีการันตีระดับเชลชวนชิมสืบทอดมารุ่นสู่รุ่นแต่ขนาดเก่าแก่ซึ่งมีลูกค้าประจำเยอะมากยังได้รับผลกระทบจากโควิดเลยครับใช่ค่ะลองฟังดูผลกระทบจากสถานการณ์โควิดนะคะเนื่องจากบริเวณนี้นะคะปกติเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติคนจีนแวะเวียนมาทุกวันแต่เมื่อมีโควิดเกิดขึ้นทำให้ยอดขายเราลดลงค่ะเพราะว่านักท่องเที่ยวหายไปแล้วก็คนออกจากบ้านน้อยลงซึ่งวิธีแก้ไขปัญหาของเราก็คือเราจะเน้นขาย delivery เพิ่มขึ้นค่ะอย่างเช่น Grab Line Man Gojek Robinhood ค่ะซึ่งเป็นตัวช่วยให้ลูกค้าในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็เราก็พยายามสร้างโปรโมชั่นกระตุ้นเพื่อกระตุ้นยอดขายค่ะแล้วก็มีสินค้าราคาย่อมเยาทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างง่ายดายอย่างเช่นกับข้าวถุงละ20ค่ะซึ่งช่องทางการสั่งซื้อของที่ร้านเรานะคะสามารถ Delivery ได้ผ่านทาง Grab Line Man Gojek Robinhood True Food ค่ะซึ่งจะมาในแพ็คเกจพร้อมทานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สาขาเพชรบุรี5ค่ะจะเปิด
ทุกวัน11โมงถึง3ทุ่มแล้วก็หยุดทุกวันศุกร์ค่ะส่วนสาขาสีลมนะคะตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจึงปิดบริการชั่วคราวแต่ว่าเมื่อสถานการณ์กลับมาปกติก็จะเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10โมงถึง6โมงเย็นค่ะข้าวราดแกงถุงละ20บาทเองพี่อั๋นอร่อยไงแล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาตั้งใจช่วยไงนี่รสชาติดีมากเลยนะอันนี้อะไรต้มจับฉ่ายใช่ไหมคะใช่นะครับมีเมนูเด็ดๆของเขาได้อย่างเช่นข้าวมันไก่ต้มหรือว่าข้าวมันไก่ทอดใช่อันนี้ออริจินอลจริงๆดั้งเดิมแบบ30กว่าปีอ่ะใช่แล้วก็เป็นสูตรพิเศษทางร้านนะคะเคี่ยวเองค่ะไก่ต้มแล้วก็ไก่ทอดทำแบบสดใหม่นะคะออกจ่ายตลาดวันต่อวันค่ะราคา75บาทค่ะส่วนเมนูถัดมานะคะตรงนี้ก็คือเป็นเมนูข้าวมันไก่ตุ๋นนะคะเอาใจคนสายรักไก่ตุ๋นพะโล้นะคะไม่ชอบทานเส้นแบบในก๋วยเตี๋ยวทางร้านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นข้าวอันนี้ก็เด็ดอันนี้เขาเรียกว่ามาม่าต้มยำไก่ทอดต้องลองค่ะเพราะว่ามันอร่อยมากๆนะคะด้วยน้ำพริกเผาสูตรแบบโฮมเมดแบบออริจินอลนะคะที่เรียกได้ว่าถึงเครื่องถึงรสเลยจริงๆราคาไม่แพงแค่70บาทเท่านั้นเองค่ะยังมีอีกครับเย็นตาโฟเครื่องล้นนี่เครื่องเขาล้นจริงๆนะพี่อ่านมองแทบไม่เห็นเส้นเลยอ่ะเขาใช้ซอสเย็นตาโฟสูตรเข้มข้นเฉพาะของร้านที่ปรุงขึ้นมาเองนะคะเมนูนี้คนอิสลามก็ทานได้นะคะเป็นลูกชิ้นปลาล้วนค่ะแล้วก็มาที่เมนูนี้ค่ะเป็นน้ำซุปใสค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวปลาค่ะมาพร้อมกลิ่นหอมของเครื่องเทศนะคะทานพร้อมกับเกี๊ยวกรอบๆรสอ่ะแล้วมาที่จานนี้เลยค่ะสำหรับคนที่แบบโอ๊ยไม่ค่อยอยากกินเส้นช่วงนี้กินเกี๊ยวน้ำไส้แตกแต่เรียกได้ว่าอิ่มมากๆเขาว่าเขาเอาเนี่ยเกี๊ยวนะคะเป็นไส้ไก่สับเอ้ยไม่ค่อยเห็นไก่สับเลยอะไม่เคยใช่ไหมตัวอย่างจะเป็นเกี๊ยวปลาหรือเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวหมูอย่างเงี้ยใช่อันนี้นะคะปรุงรสหมักใส่เครื่องเทศใส่สาหร่ายแล้วก็พร้อมกับฟักในน้ำซุปนะคะราคาก็ไม่แพงค่ะแค่60บาทโอ้โหแบบเกี๊ยวล้นจานเลยมาที่เมนูนี้พี่อั๋นน่าจะชอบมากๆเมื่อกี้นี้พี่ตักไปเยอะมากจากครึ่งนึงแล้วจ้ะมันหาทานยากมากนะที่มันแบบสูตรโบราณอร่อยมากจับฉ่ายโบราณผักรวมต้มเปื่อยในซุปกระดูกหวานๆรสชาติกลมกล่อมฝากช่องทางของร้านค่ะร้านดุสิตโภชนานะคะที่ Facebook ดุสิตโภชนาค่ะส่วน LINE นะคะก็ดุสิตโภชนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะที่ขึ้นทําด้านล่างนี้นะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0655766526ค่ะต้องวางจานก่อนเพราะว่าหมดเวลากันแล้วที่เราอยู่ด้วยกันในวันนี้นะฮะเจอกันอีกครั้งนึงวันจันทร์เหมือนเดิมเที่ยงครึ่งกับต้มยำอมรินทร์วันนี้สวัสดีวันศุกร์นะคะครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์อมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้อเมริกา